ลับมาช่วงนี้พาไปดูนวัตกรรมดีๆกันหน่อยนะฮะเป็นแรงบันดาลใจที่เอาไปต่อยอดได้นะครับเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับคือเขาไปจับธุรกิจนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับไม้ไผ่ครับเอามาทำนวัตกรรมที่เป็นโครงการนวัตกรรมการตลาดพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับซึ่งที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับศูนย์การค้าบางซื่อจังชันนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับมีการร่วมลงนามความร่วมมือกับภาคีชุมชนแล้วก็แถลงผลของโครงการกันซึ่งโครงการนี้นะครับมหาวิทยาลัยนะฮะดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา9เดือนซึ่งมีทีมผู้วิจัยเนี่ยดำเนินงานนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจเลือกทำการศึกษา3ชุมชนนะฮะที่มีศักยภาพค่ะคือ1วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่นะครับที่เรียกว่าบันตัน2กลุ่มชุมชนเกษตรกรแปลงใหญ่ไผ่เขียวผลิตหน่อไม้ต้มและก็3ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพที่ผลิตหน่อใบนองน้ำมะพร้าวนี่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับไม้ไผ่หมดเลยนะครับก็เอามาทำนะฮะผ่านศูนย์บริการด้านนวัตกรรมแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้ O2O model นะฮะก็คือโมเดลการพัฒนาช่องทางทางรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เพื่อที่จะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายเนี่ยให้มันครอบคลุมเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็ดันยอดขายนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือด้วยนะครับซึ่งสามารถสร้างรายได้นะฮะสร้างยอดขายกว่า 200,000 บาทเป็นรายได้ที่กลับคืนสู่ชุมชนกว่า 150,000 บาทแล้วก็ให้นักศึกษามีรายได้นะครับประมาณ 20,000 บาทเศษด้วยแล้วก็มีรายได้เข้าศูนย์อีก 40,000 กว่าบาทถือว่าเป็นตัวอย่างนวัตกรรมการตลาดนะครับที่สามารถใช้ได้จริงในปัจจุบันนะครับ